คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจน้องมดเป็นยังไงวันนี้มีอะไรที่ช่วยคะทุกเรื่องเลยค่ะแบบไม่รู้จะเรื่องไหนก่อนเลยดิโอเคตัดช้อยให้พี่บอกงี้ไม่รู้ว่ามาทันต้นไลฟ์หรือเปล่าคือพี่บอกว่าเราจะไม่ใช่เหยื่อเราไม่ใช่เหยื่อเราเป็นคนเลือกชีวิตของเราฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมแต่เราจะถามว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้นดีไหมอย่างนึงคือด้วยความที่คนเป็นคนวันจันทร์เนี่ยมันเป็นคนที่พี่ก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายแล้วก็จริงๆหนูเป็นคนที่ใช้เหตุและผลในการพูดในการคุยแต่จริงๆหนูเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นนะเป็นคนใจร้อนแต่ความแต่มันก็ไม่ได้ใจร้อนขนาดนั้นไม่ใช่คนที่แบบจิตใจไม่ได้ใจร้อนไม่ได้ขนาดนั้นนะเป็นคนที่เอาไว้ง่ายก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแต่ไม่มากนะมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างนึงปรับที่ตัวเราก่อนแล้วก็วันนี้ที่หนูทุกข์จริงๆปีนี้มันดีนะถ้าตามดวงอะปีนี้ดีนะไม่ดีสักวันเลยค่ะไม่ดีสักวันทิ้งที่พี่ถึงได้บอกไงปรับที่ใจเราก่อนนัดไม่ได้บอกว่านัดไม่ได้มาแก้ว่าเฮ้ยดูไม่แม่นโนไม่ใช่แต่นัดก็มันจะบอกงี้ค่ะว่าต่อให้ดวงคุณดีแค่ไหนแต่ถ้าใจคุณท้อใจคุณไม่ได้มันก็ไม่มีทางที่จะชีวิตจะดีได้เพราะอะไรมันเหมือนคนมีข้าวอยู่ตรงข้างหน้ามันเหมือนเราหิวข้าวอ่ะมันเหมือนเราหิวข้าวแล้วข้าวอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วอะแต่เราแม่งไม่เลือกที่จะกินอะเราเลือกที่จะแบบโอ้ไม่อร่อยไม่อยากกินโอ้แต่ข้างหน้าเรานี่คือแบบของกินมากมายเลยฉะนั้นปรับที่ใจปีนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหนูพฤศจิกานี่ก็ใกล้จะวันเกิดแล้วเนาะนี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาใกล้ละต้องทำใจให้ดีก่อนเดือนกันยาตุลาเดี๋ยวพอตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเนี้ยถ้าหนูยังใจแบบเป็นแบบเนี้ยไม่มีอะไรดีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ไม่มีอะไรที่มันจะดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรความดีเข้าไม่ได้กำลังใจก็เข้าไม่ถึงฉะนั้นบอกอะไรไปใจมันไม่รับฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนวันเกิด1เดือนหลังวันเกิด1เดือนถ้าใจเราไม่ดีนะเจ้ากรรมนายเวรนะจะเข้ามาลุมหมดเลยถ้าเป็นหลักกฎแรงดึงดูดความดีต่างๆมันนึกไม่ออกสิ่งดีๆมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใจเราดีอ่ะทุกอย่างมันจะดีหมดเลยหัวใจของคนเราอ่ะมันจะเหมือนเปรียบแบบนี้นะเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนัดกำลังนั่งเก้าอี้อยู่ใช่ไหมทุกคนเนี่ยในหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวแล้วถามว่าเก้าอี้ที่นัดนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีคนอื่นมานั่งได้ไหมถ้านัดนั่งอยู่นัดต้องลุกก่อนใช่ไหมถูกต้องไหมเนี่ยพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคนอื่นก็มานั่งแทนที่พี่ไม่ได้ถ้าพี่อ่ะนั่งร้องไห้อยู่อ่ะนั่งร้องไห้แบบโหแบบแล้วก็แบบก้มหน้าก้มตาใครมาชวนไปไหนอย่างเงี้ยก็ไม่ไปเราก็จะทุกข์ฉันทุกข์ของฉันแบบเนี้ยใครมาชวนไปเที่ยวฉันก็ไม่อยากไปใครมาให้อะไรดีๆฉันก็ไม่อยากรับเนี่ยมันคือโอกาสแต่เราไม่สนใจมันเพราะฉันกำลังทุกข์อ่ะฉันร้องไห้อยู่เงี้ยแล้วพี่ถามว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเราเลือกที่จะไม่ลุกขึ้นมาเราไม่เลือกที่จะมองขึ้นมาเราไม่เลือกที่เราจะอนุญาตให้เรามีความสุขได้เพราะเราโฟกัสกับความเจ็บปวดสิ่งนี้มันทำให้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันจะดีมันก็เลยไม่ดีของหนูเนี่ยอย่างนึงเลยคืองานเป็นไงมั่งจริงๆงานก็ยังพอไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าที่แบบมันดูหนักๆ ก็คือจะมีเรื่องเงินกับเรื่องความรักค่ะจริงๆมดรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบพอใจพังอ่ะแบบที่นัดบอกอ่ะคือแบบใจพังแล้วทุกอย่างพังใช่มดแบบมดยอมรับว่ามดเป็นคนที่แบบว่าแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างแบบไม่ว่าปัญหาอะไรจะหนักแค่ไหนมดทำได้มดแก้ได้ด้วยคนเดียวได้ซ้ำอ่ะแต่แบบพอมันเป็นเรื่องความรักปุ๊บแบบมดอ่อนแอมากๆเลยอ่ะแบบมันก้าวข้ามมันไม่ได้เลยแล้วมันก็จะพาทุกอย่างพังอ่ะแบบแล้วมันจมอยู่กับเรื่องเนี้ยแบบนานมากแล้วด้วยอะค่ะมดกับคนอื่นมดก็ไม่เป็นแต่มดไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นกับแค่คนนี้ด้วยซ้ำ
แต่คนอื่นมันแบบมันมุ้งไวมากเลยอะแบบแต่กับคนนี้มันแบบมันจะเป็นปีแล้วอะพี่นัทมดไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วก็มดก็มูฟไปมดมูฟแต่ว่าในใจอะมันแบบใจมันไม่มูฟไปกับสิ่งที่เราต้องการอะมันแบบทำไมต้องจมอยู่ตรงนี้มดก็ไม่เข้าใจตัวเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันบางทีก็เเรหมาือนจะไแมข่็งอแรนุงญขึ้านตมาแล้วก็แบบจู่ๆก็ตกลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งนะน้องมดเรายังเคลียร์กับตัวเองไม่จบเราไม่ได้ไม่เคลียร์กับเขาไม่จบนะเราเคลียร์กับตัวเราเองไม่จบสิ่งหนึ่งที่ความรักอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่พี่ดูให้หนูอ่ะจริงๆปีนี้ของหนูอ่ะมันเป็นปีที่ดีหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงการงานไปในทางที่ดีด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้สึกถึงมันอ่ะเพราะเราโฟกัสกับความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราเคลียร์กับความรู้สึกตัวเองไม่ได้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆน่ะเขาไปไหนตัวไหนแล้ววะไม่ผิดนะไม่ผิดเลยพี่ถามน้องมดคำหนึ่งยังส่องอยู่ไหมจริงๆที่แบบเป็นศูนย์เลยอ่ะก็คือประมาณ3 เดือนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราก็มีทักไปหาเขาบ้างมันรู้สึกคือเลิกกันมาประมาณครึ่งปีอ่ะช่วงแรกๆมันก็คาราคาซังอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่นัทคือเขาก็เหมือนจะตัดเราไม่ได้เราก็เหมือนจะตัดเขาคือมันไม่ได้จบด้วยเหตุผลที่รุนแรงอะไรเลยแค่มันปรับมันจูนกันไม่ติดแล้วมันเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบพักก่อนดีกว่าเราเบรกมันไม่ได้แบบเลิกรักกันแต่แบบเรมาันต้เอลงิกห่ทาั้งงนั้กนัทีน่มักน่อยันงรักมันใชเล่ิกทั้ใงชที่่มันแยลั้งวมัรนักรักแบบรักมากๆแต่ว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกมันก็ยังคาราคาซังแล้วมดก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราไว้มันก็ยื้อเราก็เลยลองหยุดดู1 เดือนมดก็กับเขาก็คือแบบ no contact กันไปเลย1 เดือนแล้วมดรู้สึกว่า1 เดือนนั้นอะมันอึดอัดจังเลยมดก็เลยโทรกลับไปหาเขาพอวันนั้นที่มดโทรไปมดรู้สึกว่าโอเคมันปลดล็อกอะเราแบบเราไม่ต้องพยายามนี่หว่าเราคุยกับเขาได้นี่แต่แบบคุยกับเขาแล้วมันก็มีความสุขกว่าการที่ไม่ได้คุยแล้วมันอึดอัดแล้วมันร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราโทรไปหาเขาในยามที่จําเป็นเท่านั้นหมายถึงเอาวันนี้โอเคเราทนไม่ไหวเราโทรเขาก็คุยกับเราพอเรารู้สึกว่าเออโอเคมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆห่างค่อยๆห่างทําใจแต่เขากลับเข้ามาหาเราอีกทําให้เราแบบเราถอยไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบดึงดึงกลับกลับดึงดึงกลับกลับกันอยู่แบบเนี้ยค่ะจนแบบมา3 เดือนหลังเนี่ยมดรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้มดก็ไม่หายสักทีกับแผลในใจอะไรเงี้ยแต่มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนแรกที่มดรู้สึกว่ายิ่งเราแบบพยายามฝืนไปไม่แบบเข้าหาเขามันก็อึดอัดมันก็ทรมานอะไรอย่างเงี้ยไม่มดก็เลยไม่รู้ว่าจุดไหนที่แบบมดควรจะมีความสุขดีกับกลับไปหรือว่าห่างไปเลยพยายามตัดใจแบบจะพอหรือว่าจะยังไงมันแบบมันก็เลยไม่มีความสุขมันเคลียร์มันก็เลยเคลียร์ไม่ได้ซึ่งเวลาเราติดต่อกลับไปหาเขาก็คุยกับเราเขาก็โอเคซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิมบางทีเขาก็แบบทักมาหาเราเราก็เลยไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกว่าเขาต้องการอะไรด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราแบบมันเคว้งไปหมดเลยแล้วแบบมันก็จะมีช่วงอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยที่แบบมดตกหลุมแล้วมันรู้สึกว่ามดดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้ไม่เปไ็มน่ไไรด้เลยไม่เป็นไรอ่ะพี่ให้กำลังใจรูปนี้อันนี้เป็นไพ่นี่อันนี้คือน้องมดนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนน่ะทุกคนกำลังให้กำลังใจน้องมดอยู่ที่นี่คือพื้นที่ของทุกๆคนเรารักษาใจกันแล้วก็อย่างหนึ่งน้องมดไม่ได้ตัวคนเดียวมีพี่ๆเห็นไหมทุกคนในที่นี้ต่อให้เราจะไม่รู้จักกันต่อให้เราจะไม่เคยเจอกันแต่อย่างหนึ่งความรักมันไม่มีขีดจำกัดแล้วความรักมันไม่จำเป็นว่าพี่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะพี่มีความรักพี่อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะพี่รู้ว่าทุกคนมีความทุกข์ตัวพี่ก็มีความทุกข์เรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเราจะรู้การที่เราต้องเลิกกับคนรักทั้งที่เรายังรักแต่มันเหนื่อยมากๆมันโคตรเจ็บปวดตัวพี่เองก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเราไม่ต้องไปพูดถึงดวงเดี๋ยวเราพูดเรื่องดวงกันทีหลังเราพูดถึงเรื่องใจน้องมดเห็นรูปนี้ไหมค่ะถ้าหนูเลือกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้หนูทำโฟกัสที่ความรักที่เรามีกับเขานั่นแหละ
โฟกัสความรักที่เรามีต่อเขานั่นแหละว่าเราเนี่ยมีความปรารถนาดีกับเขาแบบไหนเรารักเขาแบบไหนเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแต่เพียงแต่วันนี้เรายังยอมรับไม่ได้ว่าเราจะไม่ได้เป็นในแบบที่เราเคยเป็นความผูกพันความเคยชินมันเคยมีไม่ได้ผิดนะต้องให้เวลาคนเราคบกันมาหลายปีอ่ะอยู่ๆมันแบบมันเหนื่อยมากอ่ะมันคือการคุยกันแล้วถูกต้องปะว่าเราจะไม่ไปต่อให้เวลาหรือว่ามันยังทำดีได้กว่านี้แต่ว่าเขาไม่ให้เวลามดทำไงแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะเราเต็มที่แล้วหรือยังเอางี้ให้เวลาตัวเองได้รักตัวเองพี่อ่ะเนี่ยพี่ไพ่ใบเนี้ยตอนเนี้ยหนูเป็นเหมือนอันเนี้ยหนูต้องยอมปล่อยอะไรในบางอย่างเพื่อให้ได้มิตรภาพดีๆในบางอย่างความรักอ่ะใช้ความรักนำทางวันเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการอ่ะมันคนละทางกับเราแต่ในขณะเดียวกันความเคยชินในความสัมพันธ์มันมีฉะนั้นเราคนเลิกกันใหม่ๆมันก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้ใหม่ที่มันในนี่นะแต่มันใหม่ที่แบบไม่ติดต่อกันไม่เป็นไรนะมดถ้ามดจะรู้สึกว่าพี่ทำไมหนูอ่อนแอจังมันหลายเดือนแล้วนะไม่เป็นไรเลยมดไม่เป็นไรแต่หนูต้องมีสติอย่าให้เสียงานอย่าให้ชีวิตพังเพราะนี่คือชีวิตหนูต้องโฟกัสใหม่นะโนค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเสียเลยค่ะเพราะว่าร้อนเงินค่ะเราต้องสวยและรวยมากน้องมดสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกกับน้องมดก็คือว่าหนูเศร้าได้อีกไม่นานหรอกเชื่อพี่ดิถ้าจะเศร้าถ้าจะเสียใจถ้าจะพังให้พังกับตัวเองแค่บางช่วงบางเวลาแต่ต่อจากเนี้ยให้หนูอะทำตัวเองให้สวยและรวยมากแล้วทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดลองใช้ชีวิตโสดดูจำคำพี่ไว้นะวันเนี้ยหนูโคตรพังหนูแย่หนูรู้สึกว่าหนูเฟลมากวันนี้คือวันที่หนูอายุ32ปี10เดือนกับอีก8วันสะเทือนใจนะคะรู้สึกตอนเลข3วันที่หนูอายุ34ปีหนูจะมีความรักอีกครั้งนึงเฮ้ยแป๊บเดียวหนูจะ33ไม่ได้เหรออ้าวเฮ้ยไหนบอกยังมูฟออนไม่ได้ไงโอเคป่ะใจเย็นหมายถึงมูฟกลับไปที่เดิมไงมูฟออนแบบลำวงย้อนยุคอะค่ะแบบเดินหน้า3ถอยหลัง2พี่ว่าไม่เมาๆหน่อยก็ถอยยาวๆเลยแต่พี่ว่าไม่อะพี่ว่าคนใหม่แล้วพี่บอกให้เลยนะว่ามีมาให้เลือกด้วยมีแต่ไม่เลือกจ้าเราสวยและรวยมากทำดูแต่พี่ก็จะบอกกับหนูแบบนี้นะว่าเวลาที่เรามีความรักอะพี่บอกเอาไว้อย่างนึงอันนี้มันคือจุดอ่อนของเราคือเรื่องคู่ครองในเรื่องของดวงอันเนี้ยคือจุดอ่อนของเราแต่พี่จะบอกกับหนูว่าพี่ก็เหมือนกันคือความรักก็เป็นจุดอ่อนของพี่เหมือนกันแต่พี่ก็มีความสุขเลยต่อให้ความรักมันจะเป็นจุดอ่อนของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทุกข์นะพี่คบกับแฟนพี่มา15ปีไม่ค่อยทะเลาะกันเลยแต่อย่างนึงคือเราจะต้องรู้ตัวและเราต้องใจเขาใจเราถ้าเรารู้ว่านี่คือจุดอ่อนของตัวเราเรายิ่งต้องใส่ใจแล้วทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเราต้องปล่อยวางให้ได้เพราะสุดท้ายตายคนเดียวนะจ๊ะฉะนั้นในทุกๆวันอะเวลาที่เรามีใครหรือไม่มีใครก็แล้วแต่เราทำให้มันดีที่สุดพี่ถึงได้บอกว่าเฮ้ยถ้าความรักมันจะเป็นจุดอ่อนไม่เป็นไรแค่มีสติการใช้ชีวิตแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในทุกๆวันวันนี้โสดให้เต็มที่โสดให้มีความสุขแต่ว่าได้โอเคไหมเป็นบางวันไงธรรมดาธรรมชาติต้องหาจิตแพทย์เฮ้ยธรรมชาติไม่เป็นไรนี่ชีวิตเราบางวันก็เก่งแบบ
เข้มแข็งเก่งเป็นโค้ชบางเวอันก็อคือแบบโค้ชลงมาเตะเองก็คือแบบเออพังเสิร์ฟน้ำอยู่ข้างโค้ชลงมาแต่เองพังจริงๆน้องจริงๆน้องมดเป็นคนที่เก่งค่ะเป็นคนที่ตัวเราอ่ะเป็นคนที่พูดอะไรอ่ะคนก็เชื่อถือเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลในการพูดคนก็จะแบบว่าเออเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือด้วยใจของเราอ่ะที่เราเป็นคนเซนซิทีฟมันเลยทําให้เวลาที่เราอ่อนไหวอ่ะเวลาที่เราอ่อนแอมันเลยตีขึ้นมาเยอะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้หนูโฟกัสที่สติแล้วขอบคุณในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันทําให้เราอ่ะรักตัวเองได้แล้วเรารู้ว่าเรามีความรักครั้งต่อไปหรือไม่ว่าจะกับคนเดิมหรือว่าจะกับคนใหม่แต่ความรักครั้งต่อไปอ่ะเราจะไม่ทําแบบเดิมอย่างนี้นะเรารักตัวเองน้อยเกินไปพี่ก็เคยเป็นเคยเนี่ยคือเราอ่ะเป็นคนที่เรารักคนอื่นมากกว่าตัวเราเรารักคนรักมากกว่ารักตัวเองกว่าพี่จะรักตัวเองได้ก็35แล้วอ่ะกว่าพี่จะรักตัวเองได้อ่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาเรารักแต่คนที่เรารักอ่ะแล้วเราก็เต็มที่กับเขาแล้วเจ็บชิบหายแต่ถามว่านั่นคือประสบการณ์แล้วเราเต็มที่ละแล้วเราไม่เสียใจแต่อย่างหนึ่งคือวันเนี้ยมันทําให้เรารักตัวเองเป็นฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้หนูรักตัวเองเป็นแต่วันนี้หนูรักตัวเองได้ยังหนูก็รักอยู่นะยังไม่ก็พทอาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยก็ทาอยู่เอ้ยอันนั้นมันรักแตร่่างกายเว้ยมันไม่ใช่รักแบบมันไม่ใช่รักแบบเฮ้ยมดมึงตื่นได้ยังวะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งก็มีคนใหม่เข้ามาเว้ยมันต้องดีกว่าเดิมวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดอ่ะก็หนูรักเขาว่าเอาไม่ผิดแต่เขาแค่ไม่รักเราแล้วไงตรงไปปอืะมดูใหม่เผื่อมันยังรักอยู่ โคตรหลอกตัวเองอ่ะถ้าเขารักเราอ่ะเขาไม่เลิกกับเราหรอกจริงแล้วมบันางจคะรั้งบางไปทีมากลับกันทำไมความเคยชินมันก็เป็นแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเว้ยแต่วันเนี้ยถ้าจะเจ็บเจ็บให้แม่งสุดไม่ผิดแต่วันหนึ่งอย่าลืมนะรักตัวเองด้วยนะรักตัวเองได้เมื่อไหร่เราจะสวยวันนั้นลองดูกระจกดิโสมมะล่ะวัสนวหนยึ่งอยก็ู่ทาจ้าสวยอะถ้าใจเราข้างในมันสุขอะหน้ามันจะเปล่งปังมันจะยิ้มจากหัวใจแต่วันหนึ่งเราจะเหมือนไบโพมันลก็าสวยเป็นบางวันไงใช่เหมือนเป็นไบอย่โาพงวันลนีา้ไม่สวยโอ้วันนี้แม่งกูไม่ยิ้มเลยอมทุกข์ชิบหายสิ่งหนึ่งพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องมดอะรู้ดูแลตัวเองได้ดีน้องมดเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีค่ะแต่เพียงแค่ว่าน้องมดเป็นคนที่เชื่อในตัวเองค่อนข้างสูงและยอมรับอะไรค่อนข้างยากและอย่างหนึ่งที่อยากจะถามกับน้องมดว่าวันเนี้ยเราเสียเซลล์ใช่ไหมที่เขาบอกเลิกเราไม่ค่ะคือจริงๆเราเป็นเขาไม่ได้บอกเลิกเราอะแต่เราเสือกไปถามเขาแบบจั่วหัวไปไงแล้วเป็นไงแบบเออแบบจั่วหัวไปไงมันก็เขแาล้วเกป็็นเลไงยแบบเหมือนแบบก็อธิบายเหตุผลนะว่าเออหรือมันเป็นอย่างนี้หรือมันควรจะเลิกกันดีอะไรอย่างเงี้ยอืมในเมื่อมันแบบมันจูนกันแล้วมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าเหมือนโดนเตะปากอะแบบคุณรักของกูดีอยู่ดีๆแบบเตะปักดับเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันก็เลยไม่ทันตั้งตัวด้วยมีแต่คนถามว่ารักกันมากแล้วเลิกกันทําไมอะไรเงี้ยคือเขาก็เสียใจก็คือแบบเขาก็แบบเราก็รู้ว่าเขาก็เสียใจร้องไห้แบบมีคนมาบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบมันก็ยังเป็นคําถามสําหรับคนอื่นๆที่เขาก็ยังสงสัยว่าเออรักกันมากแล้วเลิกกันทําไมอะไรเงี้ยแต่มดก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบอืมแล้วทําไมมันถึงยังกลับมากันไม่ได้สักทีแบบดูเขาก็พยายามจะกลับบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้ว่าเขาพยายามจะกลับมดก็พยายามจะกลับแต่แบบมันเหมือนมันมีบางอย่างที่แบบมันทําไมถึงยังกลับไม่ได้หรือว่ามันยังไม่ใช่เวลาหรือมันเรามันต้องทํายังไงอะไรเงี้ยมันสับสนนะคะตอนเนี้ยมันก็เลยแบบทําให้บางวันเราแบบตกหลุมการที่คนเราจะเลิกกันมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกพี่จะไม่พูดอะไรเยอะเพราะพี่ไม่รู้พี่ไม่เหพ็ีน่ก็ต้องรู้สิไม่พี่จะบอกอย่างนี้ว่าหน้าที่ของคนเป็นนักโหราศาสตร์ที่ดีเราจะไม่ทําให้ใครเกลียดกันต่อให้เรารู้เราก็ไม่ควรจะทายให้เขาต้องรู้สึกแย่ต่อกันแต่สิ่งหนึ่งพี่จะบอกกับหนูแบบนี้ว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองคนเราคบกันมาดีๆมันต้องมีเหตุในบางอย่าง
ถ้าวันหนึ่งมันหมดความรักต่อกันอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นลองให้เวลาดูบางครั้งบางทีการที่เรามีกันและกันอ่ะมันทำให้ไม่เห็นคุณค่าของกันและกันจนมันมีบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นเราไม่รู้ใจคนแต่สิ่งหนึ่งคือเรารู้ใจตัวเราเองแต่เราไม่สามารถควบคุมใจของคนอื่นได้ฉะนั้นวันนี้ปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยววันหนึ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองแล้วหนูจะได้รู้สาเหตุว่าทำไมถึงเลิกกันอ๋อเขามีคนอื่นเหรอคะเอ้ามันไม่ถามพวกเรามาถามพี่ทำไมเอาอย่างนี้มันจะบอกไหมล่ะไม่มีใครเขาบอกหรอกไม่มีใครยอมรับหรอกถ้าเกิดว่าหนูว่าจับไม่ได้เออชัดไหมอ๋อแสดงว่าใช่ใช่ไหมไม่เดี๋ยวเชื่อพี่ดิเราเลิกลากนะเดี๋ยวเชื่อพี่อ่ะให้ดูอันนี้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นหรอกแต่พี่แค่คนเราอ่ะบางครั้งบางทีอ่ะพอคบกันมาสักพักใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเคยชินแล้วพอมันมีความเคยชินอ่ะความหลายๆอย่างที่มันทำใหญ่มาแป๊บเดียวเองนะคนเราอ่ะโปรโมชั่นไม่เท่ากันนะเว้ยโปรมันน้อยโปรโมชั่นไม่เท่ากันแล้วบางอย่างเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีบางอย่างเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สุขอ่ะเออเพราะสุดท้ายเอาจริงนะคนเรารักกันอ่ะทำไมเราถึงรักกันเพราะเราขาดไงถูกต้องป่ะเราอ่ะมีความรักเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีความสุขเรารักเพราะเราขาดเราอยากได้บางอย่างกลับมาถูกต้องป่ะแต่พอวันนึงที่มันไม่ได้อย่างที่เราใจเราต้องการเราก็รู้สึกว่าไม่สุขเลยว่ะเราก็ไปหาอย่างอื่นไงแต่พี่ไม่ได้บอกว่าแฟนหนูแฟนเก่าหนูมีคนใหม่แล้วหรืออะไร no ไม่ใช่นี่คือธรรมชาติของมนุษย์พี่จะไม่ชี้นะว่าเพราะอะไรเพราะมันคือจรรยาบรรณของหมอดูแต่คนอื่นจะทายยังไงพี่ไม่สนพี่ไม่สนใจพี่ไม่รู้เพราะพี่มีจรรยาบรรณของพี่สิ่งหนึ่งคือหนูต้องรู้ด้วยตัวของหนูเองแล้วหนูยอมรับมันได้หรือเปล่ามันไม่สำคัญเพราะเราเลิกกันไปแล้วแต่สำคัญว่าวันนี้หนูแค่รู้สึกมันค้างคาว่าแม่งทำไมเลิกวะมันก็เลยไม่จบค้างคาตรงที่ว่าทำไมกูไม่มูฟไม่ได้สักทีมากกว่าไม่ได้ค้างคาว่าทำไมมันเลิกหมายถึงแบบว่ามันมดคือกับคนอื่นอ่ะมันไม่ได้เป็นขนาดนี้มดรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ใช้เวลาในการแบบฮีลตัวเองแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้มดลองมาแม่งแบบทุกวิธีแล้วหาข้อเสียของมันแบบพยายามจะเกลียดแม่งแบบนี่ไม่ต้องไปเกลียดอย่างเงี้ยน้องโมไม่ต้องไปเกลียดน้องโมใช้ความรักนำนี่แหละง่ายๆถ้าเรารักเขาเราต้องให้เขาได้ดีเว้ยถ้าเรารักเขาเราต้องให้เขาได้ดีเราต้องให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกก็นี่ไงก็ปล่อยให้มันไปแล้วนี่ไงแต่เราก็เหมือนแบบหนูไม่ได้ปล่อยไม่ก็เราไม่ติดต่อเขาแล้วไงไม่คือแบบเราอยู่ของเราเฉยๆไม่ส่องไม่แบบไม่จริงๆมดก็รู้ว่าตอนนี้แบบเขาอาจจะมีคนใหม่แล้วเดาแต่ก็ไม่เมคชัวร์ก็แต่ก็ค่อนข้างจะเมคชัวร์ไปเหมือนกันมีไหมอ่ะเปิดมาเลยค่ะคือพี่เปิดหลายรอบมากเลยพี่ก็ได้แบบอะไรที่มันเป็นแบบมีอืมอันนี้มีตั้งแต่ก่อนเลิกหรือหลังเลิกคะไม่ตอบอะไรที่มันผ่านมาแล้วช่างแม่งมันไหมเอาวันเอาปัจจุบันให้เราดีไหมอ่ะอีตัวที่อีตัวปัจจุบันเนี่ยอีตัวปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อีตัวตอนที่เลิกหรอกหมดว่าคนละตัวไม่ใช่แต่เพียงแต่แค่ว่าวันเนี้ยไอสิ่งที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันคือบางครั้งบางทีด้วยความเคยชินอ่ะเราเคยได้จากคนคนนี้แล้วพอมีอีกคนนึงมามันไม่ได้ในแบบที่เขาเคยได้มันก็จะคิดถึงเราไงแต่ว่าวันเนี้ยเราจะเป็นอะไรอ่ะเราจะยอมเป็นอะไรอ่ะแค่นั้นเองฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าโฟกัสที่ตัวเองนี่แหละเราจะเลือกร้องไห้เราจะเลือกให้ร้องทุกข์ทำไมวะในเมื่อเขาก็มีความสุขแล้วโอ้ยโอ้ยเริ่ม I'm sorry in สงสารหมดบางวันวงเล็บบางวันเราก็แบบมีแบบใช่เดินเดินแล้วหน้าขมำลงมาบ้างแบบโค้ดหน้าขมำอ่ะแบบสนามมันเปียกน้องฝนตกอ่ะ
มมัันนก็ลืม่ันนเลิ่นกันบ้างเออเข้าใจก็ถ้าวันไหนที่มาหน้าขมำก็มาเจอกันในนี้แล้วกันโอเคป่ะโอเคป่ะหรือถ้าเกิดว่าก็ช่างมันเว้ยก็แบบว่าเออโอเคเราได้เรียนรู้ความรักครั้งนี้ละความรักครั้งใหม่กูจะไม่เป็นเหมือนเดิมละแต่ถามว่าเนี่ยแหละมันคือความรักความรักมันแเตป็่นแบมบดนี้อแหละมีความรู้สึกหนึ่งในใจอีกอย่างหนึ่งคือมดกลัวว่าวันหนึ่งมดแบบแข็งแรงขึ้นมาแล้วแม่งกลับมามีความรู้สึกว่าแม่งจะทำแบบนั้นด้วยเลือกเราเป็นผู้เลือกเว้ยเราเป็นผู้หญิงเราสวยเลือกได้ที่นัดยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนใจอ่อนอ้าวคนเราอะเมื่อเรารู้จุดอ่อนของตัวเราเองอะเราอะก็ต้องพัฒนาถูกต้องปะขนาดเราเรียนหนังสืออะเรายังสอบผ่านป.6เลยอะถูกต้องไหมเราสอบผ่านป.6เพื่อขึ้นม.1เราสอบม.6เพื่อเข้ามหาลัยอะคนมันต้องพัฒนาแล้วทําไมใจเราแม่งไม่สอบบ้างวะทําไมใจเราไม่พัฒนาบ้างวะดวงเป็นแค่ส่วนหนึ่งดวงมันแค่บอกลักษณะนิสัยดวงมันแค่บอกว่าเรื่องราวมันจะเกิดอะไรกับเราแต่สุดท้ายเราเป็นคนเลือกเพราะอะไรเพราะว่าอ่าแล้วนี้การกระอันทนี้ดวงบอกว่ามันจะกลับมาไหมคะำพี่ดูดวงหนูพี่ไม่ดูดวงเขาแต่ว่าดวงของหนูปีเนี้ยในเรื่องของงานอะคือแม่งโอเคมากมันดีนะมันดีมากเลยแล้วก็มันดีนะแต่เพียงแต่แค่ว่ามเัอนอดีในสเริื่องหนูเป็นคนเก่งนะใช่หนูเป็นคนเก่งไงพี่อะคือสิ่งที่พี่เห็นอะแล้วหนูเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเว้ยหนูเป็นคนแม่งทําอะไรก็สําเร็จอะแต่บางครั้งบางทีอ่ะไอ้วันนี้ที่เราทุกข์อ่ะบางครั้งบางทีอ่ะหนูไม่ได้ทุกข์เพราะเขาแต่หนูทุกข์เพราะตัวเองด้วยซ้ำไม่ทําไมกูแบบทําไมกูมูฟออนจากเขาไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองพี่อ่ะไม่ได้มองว่าหนูอ่ะรักเขาตอนเนี้ยแต่หนูรักตัวเองแต่หนูรักตัวเองในทางที่ผิดหนูเลยมูฟออนจากตรงนี้ไม่ได้ทําไมฉทันำไตง้องต่อดีทุคกข์ะกับคนนี้อะไรนะอะไรนะอะไรทนะำไงต่อดีคะช่างแม่งก็ถ้ามันจะทะเลาะกับตัวเองแบบนี้ก็ปล่อยมันไปก็แค่ทะเลาะให้มันเสร็จทะเลาะให้มันสุดแล้วก็แค่ทําตัวสวยๆเดี๋ยวก็ไปเลือกใหม่พักสักปีหนึ่งพักสักปีหน่อยๆเโดอี๋ยวก็้มีคนยนานนะเรสัากเดืออนสะองเดืเอรนาได้อเปะล่าแผลยังไม่แห้งเนี่ยคือหนูเป็นคนวชิอธบีควราัมกษลาับแผลที่ดีที่สุดมันไม่ได้เป็นเอคนาชอบความรักแต่มดเป็นคนขาดความรักเอาใหม่มดไม่ได้บอกชอบความรักแต่มดก็เฮ้ยการที่เราขาดเราคือต้องการการที่เราขาดคือเราต้องการการที่เราขาดคือเราอยากได้ใช่แต่คเรพาราวะเเรนาี้ยไม่เคยได้เลยแม้กระทั่งกับครอบครัวรักตัวเองก่อนวันเนี้ยเขาให้เรารักตัวเองเรารักตัวเองได้เราก็จะรักคนอื่นได้พอเรารักคนอื่นได้เราจะรักอย่างมีสติแล้วก็เราถ้าจะพรุ่รงันกี้มอีะคนมาให้รักมดก็รักได้เลยนะพรุ่งเนี้ยแต่เดี๋ยวมันก็เจ็บอีกอ่ะเพราะว่าใจมันยังฝังอยู่กับคนเดิมอ่างั้นแผกลัลบไปหามันคยนังเไดมิ่มหายเอ้าเออทะเลาะกับตัวเองก็ได้เว้ยเต็มที่หนูอยากทำอะไรก็ทำชีวิตหนูไม่ชีวิตพี่พี่มีแค่บอกว่าเออเอาให้เต็มที่แต่ว่าอย่างหนึ่งคืออย่าลืมรักตัวเองถาไมมมา่ว่าไงจริงๆมันก็เป็นซึมเศร้ามันเป็นไบโพล่ามันเป็นซึมเศร้ามันเป็นแพนิคแพนิคพีก่็คือขับรถแบบไปบวกกับเสาไฟฟ้าก็บวกมาแล้วหลังจากนั้นคือเราก็กลัวเลยป่ะก็ไม่เข็ดค่ะก็ยังขับรถอยู่ไบโพล่าไงก็คือต้องก็ต้องแบบทำมาหากินไงแล้วก็ต้องขับอยู่ดีแต่ก็คือแบบหนกู็เป็ต้นองคอยนู่เกกั่บงมันให้ได้ใช่ใช่ฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าให้เรามีสติให้มากวันใดที่เรารู้สึกหน้าทิ่มสังเกตว่าวันนั้นเราไม่มีสติจมันก็เลริยงแบๆอบ่ะหนูจะมีนิสัยแบบเหมือนผู้หญิงผู้ชายในร่างเดียวกันลักษณะของหนูเอออ่ะเป็นกระเทยค่ะเอกระเท้ยยเดี๋ยวกระเทยคือว่าเดี๋ยวให้สังเกตนะคนที่เข้ามานะมักจะคุยเก่งมีเหตุมีผลหนูชอบคนแบบนี้อายุจะรุ่นเดียวกันเนี่ยที่จะเข้ามานะแล้วก็อารมณ์ดีจะมีสองคนจะมีอายุน้อยกว่าอุ้ยสวยเล็กแน่ไปอีกถ้าไม่น้อยกว่าก็จะมีพื้นฐานครอบครัวที่หรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสถานะทางสังคมที่แบบน้อยกว่าเราอ่ะกับอีกคนหนึ่งอทันีน่ี้ไม่อาเอยุาไล่เลี่ยกันห่างกันไม่ถึงประมาณ4-5 ปีเนี่ยอันนี้จะอยู่ไล่กันสังเกตดูถ้าเจอน่ะแสเขาดงเขว้่าาใชมา่แล้วเหรอในช่วงเวลานั้นเราก็แค่เลือกเอาไม่เอาพี่เลยบอกว่าวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น
เราเป็นแบบเนี้ยเราก็เป็นแบบเนี้ยแหละเดี๋ยวเราก็ดีเดี๋ยวเราก็แบบเออไม่เป็นไรวันหนึ่งอะถ้าหนูรักตัวเองเป็นรักตัวเองได้แล้วเราอะจะรักคนรักได้โดยที่มันมีความสุขกว่านี้อย่างหนึ่งคนเป็นซึมเศร้าเวลามีความรักอะจะเอาแต่ใจโดยไม่รู้ตัวเออเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงบางทีก็เอาแต่ใจฉะนั้นอะสิ่งเหล่านี้มันเลยจะทำให้เรามีปัญหาในความสัมพันธ์ได้คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ